สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Enterprise Review by QuickServ นะครับก็โดยพบกับผมนะครับผมพงษ์พัฒน์ โชคนันท์พรนะครับเป็น Product Manager ของบริษัท QuickServ Provider นะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้าที่น่าสนใจนะครับเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับจากทาง Dell นะครับตัวนี้นะครับด้านข้างของตรงนี้นะครับคือ Dell PowerEdge นะครับในรุ่น R320 นะครับตัวนี้เป็นโมเดลใหม่นะครับที่มาทดแทนนะครับโมเดลเดิมที่ชื่อว่า R310นะครับตัวนี้เป็นแหลกขนาด 1U นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับเราจะเจาะลึกกันทุกส่วนนะครับทั้งบริเวณด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ภายในของตัวเครื่องนะครับสำหรับบริเวณด้านหน้านะครับของตัวเดลบริเวณ R320 นะครับช่องใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับผมแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าตัว R320 นะครับเราสามารถเลือกฮาร์ดดิสก์ได้2ขนาดนะครับก็คือขนาด 3.5 นิ้วนะครับหรือว่าโมเดลที่เรามารีวิวกันในวันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับดิสก์ขนาดเล็กก็คือ 2.5 นิ้วนะครับก็ถ้าเป็น 3.5 นิ้วเราจะใส่ได้4ลูกนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับนะครับดิสที่เป็นแบบขนาด 2.5 นิ้วนะครับเราสามารถที่จะใส่ได้ถึง8ลูกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะครับลูกค้าว่าต้องการนะฮะประสิทธิภาพนะครับหรือว่าเรื่องของขนาดของข้อมูลนะครับถ้าเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ไปใช้ฮาร์ดดิสที่เป็น 2.5 นิ้วนะครับแต่ว่าถ้าต้องการในเรื่องของพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเยอะๆนะครับ 3.5 ดีกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยตัวฮาร์ดดิสเนี่ยที่เป็น SATA นะครับ1ลูกเนี่ยมีขนาดสูงถึง6 เทราไบต์แล้วนะครับโอเคนะฮะนะครับเราเริ่มเลยนะครับบริเวณหูนะครับทั้ง2ข้างนะครับนะฮะสังเกตดูนะครับเดลเนี่ยจะทำเหมือนกับมีสปริงนะครับให้เราสามารถกดขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นนะครับตำแหน่งน็อตนะครับที่เราสามารถยึดกับตัวขาแหลกนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสไลด์หลุดออกมาจากตู้แหลกนะครับเดลนะครับเขาทำขาแหลกที่มีศัพท์คำหนึ่งเรียกว่าตัวLady Reel นะครับขาประเภทนี้นะครับไม่ได้ใช้น็อตนะครับเราเพียงแต่ว่าใช้ตัวรางนะครับไปเกี่ยวกับตู้แหลกนะครับแค่นั้นเองนะฮะแล้วเราสามารถที่จะสไลด์เครื่องเซิร์ฟเวอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตยึดได้เลยนะครับคือเป็นนวัตกรรมในการติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์บนตู้แหลกที่ง่ายมากนะครับลดขั้นตอนในการทำงานนะครับโอเคนะครับมุมด้านซ้ายสุดของตัวเครื่องนะครับเป็นโลโก้เดลนะครับ DELL นะครับมีปุ่ม power นะครับพอดีเครื่องนี้เรา power on อยู่นะครับก็เลยมีไฟนะครับสีเหลืองขึ้นมานะครับด้านข้างตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นปุ่มแข็งๆนะครับไฟกระพริบสีฟ้านะครับเป็นรูปตัว i นะครับตรงนี้ก็คือปุ่ม unit id หรือว่า uid นะครับเวลาเรากดนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยไฟจะดับนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟจะกระพริบขึ้นมานะครับไฟตรงนี้เนี่ยจะไปติดที่ด้านหลังเครื่องนะครับเป็นไฟสว่างๆสีฟ้านะครับมีไว้ก็นะฮะเพื่อเวลาเราไปทำงานที่หน้าตู้แหลกนะครับเราจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเราทำงานอยู่ที่เครื่องไหนนะครับเรากดเพื่อเปิดไฟทิ้งไปเลยนะครับขยับมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เอาไว้ต่อจอด้านหน้านะครับก็สะดวกนะครับไม่จำเป็นต้องไปต่อจอด้านหลังนะครับมาเสียบด้านหน้าได้เลยนะครับแล้วก็เสียบเมาส์คีย์บอร์ดอะไรที่พอร์ต USB ตรงนี้เลยก็ได้นะครับโอเคนะครับพอเสียบจอเสร็จนะครับปุ่มตรงนี้นะครับกับจอ LCD ตรงนี้นะฮะผมคิดว่าตรงนี้เป็นเขาเรียกเป็นนวัตกรรมที่ดีนะครับสำหรับหน้าจอตรงนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเครื่องอยู่ในสภาวะที่เป็นปกตินะครับไฟตรงนี้จะเป็นตัวสีฟ้านะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าขณะนี้สังเกตดูว่ามันขึ้นเป็นไฟสีส้มๆนะครับมีตัวอักษรนะฮะเป็นตัวสีส้มนั่นหมายถึงว่าขณะนี้มันมี error นะครับมีอะไรบางอย่างที่เกิดความผิดพลาดขึ้นกับตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับจริงๆนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับไม่ได้มีความเสียหายในมุมของฮาร์ดแวร์ใดๆนะครับเพียงแต่ว่านะฮะด้านหลังของเครื่องนะครับมี power supply 2 ตัวนะครับแต่ผมเสียบสายไฟแค่เส้นหนึ่งนะครับก็เสมือนว่า power ตัวหนึ่งเสียไปนะครับหรือว่าสายไฟขาดไปนะครับถ้าเรามาดูใน status เห็นไหมครับนะฮะเขาจะบอกว่าให้เช็คตัว power supply เห็นไหมครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ดีนะครับให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยนะครับสังเกตได้ง่ายขึ้นนะครับแค่กวาดสายตาที่ตู้แลกเอ๊ะมีเครื่องไหนที่ขึ้นไฟส้มนะครับพอขึ้นไฟส้มเสร็จก็มาอ่านนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับถ้าเรารู้ปัญหาล่วงหน้าได้ทันเนี่ยเราก็สามารถที่จะแจ้งนะครับแจ้งไปยัง QuickServ ก็ได้นะครับหรือว่าจะแจ้งไปยังทีมเซอร์วิสของเดลให้มาออนไซต์เพื่อรีเพสหรือว่ามีการเปลี่ยนตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็จะช่วยนะครับที่เราเรียกว่าลดอันแพนดาวไทม์นะครับก็คือว่าลดปัญหาเรื่องการดาวน์ไทม์ของระบบที่เราไม่ได้คาดฝันนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นระบบของตัว Quick Resource Locator นะครับถัดมาตัวนี้ก็เป็น USB 2 ช่องนะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้นะครับก็จะเป็นช่องที่ เก็บพวก service tag นะครับต่างๆนะครับเราสามารถที่จะดึงสไลด์ออกมาดูได้นะครับส่วนด้านขวาสุดนะครับก็จะเป็นตัว DVD-ROM นะครับที่เป็นแบบread write นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือโดยรวมด้านหน้าทั้งหมดเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับสำหรับด้านหลังนะครับจะมี power supply นะครับ support power supply แบบ redundant นะครับแต่ว่าก็ที่สามารถที่จะเลือก config เป็น power supply ตัวเดียวก็ได้นะครับ power ก็มีกำลังจ่ายไฟอยู่2ขนาดนะครับตัวที่แมทกับเครื่องตัวนี้ก็คือเป็นขนาด350 วัตต์นะครับแต่ว่าจริงๆยังมีตัวที่เป็น550 วัตต์ด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับว่าอุปกรณ์ภายในเครื่องเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนนะครับขยับมานะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัว UID นะครับเป็นไฟนะครับที่เรากดจากปุ่มเล็กๆด้านหน้าตรงนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นไฟสีฟ้าสว่างขึ้นมานะครับก็เป็นการบอกว่าเราทำงานอยู่ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้หรือเปล่านะครับมี USB นะครับอีก2ช่องนะครับ USB 2 ช่องนะครับมีช่องนะครับ Network นะครับที่เป็นแบบกิกะบิตนะครับอีก2ช่องเช่นเดียวกันนะครับมีพอร์ต VGA นะครับไว้เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์นะครับมีพอร์ตซีเรียลนะครับที่เป็นแบบ RS-232 1 พอร์ตนะครับซึ่งบริเวณด้านบนของช่องนี้นะฮะจะเป็นสล็อตนะครับที่เอาไว้ติดตั้งการ์ดที่เป็นแบบ Full High นะครับได้1ใบนะฮะ Full High ได้1ใบนะครับกระโดดมาเลยนะครับที่มุมซ้ายสุดของตัวเครื่องนะครับก็จะมีนะครับสล็อตที่เป็นแบบ Half High นะครับอีก1ช่องนะครับเดี๋ยวตอนที่เรารีวิวภายในเราค่อยมาดูนะฮะว่าสล็อตแต่ละประเภทเนี่ยซัพพอร์ตขนาดที่เป็นแบบ X เท่าไหร่นะครับโดยที่ด้านใต้นะครับสล็อตที่เป็นแบบ Half High ตรงนี้นะครับจะเป็นพอร์ตนะครับที่เราเรียกว่า iDRACนะครับ iDRAC นะฮะอันนี้เอาไว้สำหรับทำการ manage นะครับการดูล็อกนะครับการดูอีเวนต์ต่างๆนะครับซึ่งลูกค้าเองเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดนะครับให้เป็นตัว advanced ขึ้นมานะครับเพื่อทำในเรื่องของการ KVM over IP นะครับสิ่งพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะ manage ได้ผ่านพอร์ตตัวนี้นะครับก็ลองปรึกษาทางฝ่ายขายดูนะครับว่ามี option ให้ซื้อแบบไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับสำหรับการเปิดฝาเคสนะครับก็จะมีนะครับตรงช่องตรงนี้นะครับเป็นลูกกุญแจนะครับตรงนี้จริงๆเราสามารถที่จะใช้ไขควงนะครับหรือว่ากุญแจตัวเล็กๆนะครับมาขันได้นะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดนะครับแค่บิดนะครับบิดมาในตำแหน่งที่เป็นการปลดล็อกนะครับหลังจากนั้นก็แค่นะครับยกตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราสามารถที่จะเลื่อนนะครับตัวฝาเคสมาด้านหลังนะครับแล้วก็สามารถดึงเคสนะฮะดึงฝาเคสขึ้นมาด้านบนได้สำหรับภายในนะครับของ PowerEdge R320 ตัวนี้นะครับบริเวณด้านหน้านะครับที่เป็นตัวช่องใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับก็จะมีตัวแผงวงจรที่เป็นระบบคอนโทรลต่างๆนะครับปุ่มเปิดปิดนะครับจอ LCD นะครับแล้วก็นะครับด้านบนก็จะเป็นตัว DVD-ROM นะครับขยับนะครับจากด้านหลังฮาร์ดดิสก์เข้ามานิดนึงนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวแผงวงจรนะครับเป็นตัวแบ็คเพลทนะครับที่เอาไว้รองรับการสไลด์ฮาร์ดดิสก์เข้ามาชนนะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์ที่เป็นแบบฮอตสวอปนั่นเองนะครับตัวเครื่องนี้นะครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่ผมลืมแจ้งไปว่าจริงๆแล้วซัพพอร์ตฮาร์ดดิสก์ทั้งประเภท SATA และ SAS นะครับก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับว่าต้องการฮาร์ดดิสก์ประเภทไหนนะครับก็จะมีสายตัวที่เป็นตัว Mini SAS นะครับเชื่อมต่อมายังตัวคอนโทรลเลอร์นะครับที่อยู่บนเมนบอร์ดนะครับตรงกลางนะครับเป็นพัดลมนะครับระบายความร้อนนะครับก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับตามจำนวนนะฮะบริเวณตัวเมนบอร์ดนะครับบริเวณตัวเมนบอร์ดนะครับสังเกตนะครับว่ามี CPU ติดตั้งมาตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าบริเวณด้านข้างเขานะครับก็ยังมีเป็นลายวงจรนะครับที่เอาไว้รองรับการติดตั้ง CPU อีก1ตัวนะฮะแต่ว่ามันเป็นแค่ลายวงจรนะครับเขาไม่ได้มีซ็อกเก็ตมาให้นะครับเขาไม่ได้มีตัวสล็อตเมมโมรีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตัว R320 ตัวนี้นะครับด้วยดีไซน์นะครับเขาจะเป็นดีไซน์เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นรุ่นใหญ่นะครับที่รองรับการใช้งาน CPU 2 ตัวนะครับแต่ว่านะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนบางส่วนนะครับเขาก็ได้ถอดนะฮะสล็อตนะครับซ็อกเก็ตของ CPU สล็อตของ Memory นะครับครึ่งหนึ่งออกไปนะครับเพื่อนะครับลดต้นทุนนะฮะแล้วก็นะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยก็คือว่าพวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่มีบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยจะเสมือนกับเครื่องรุ่นใหญ่นะครับที่มี2โปรเซสเซอร์เลยนะครับก็ค่อนข้างคุ้มนะครับคือเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซส์ขนาดเล็กถึงกลางนะครับต้องมองอย่างนี้นะฮะคือไม่ใช่เราไม่ได้ใช้ตัวโปรเซสเซอร์ที่เป็น E3 นะครับเราใช้โปรเซสเซอร์ที่เป็น E5 นะครับแต่ว่าเป็นโปรเซสเซอร์ E5 ในตระกูลพวก 2004 นะครับ 2004 หรือว่า 1004 นะครับซึ่งก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับจากตระกูลที่เป็นพวก E3 นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถที่อัปเกรดนะครับไปใช้ CPU ตัวที่2ได้นะครับแต่ว่าเราได้ฟีเจอร์นะฮะได้ฟีเจอร์โดยรวมของเครื่องเซิร์ฟเวอร์รุ่นที่ใช้2 processor มานะครับสำหรับ CPU นะครับที่ซัพพอร์ตบนนะครับ PowerEdge R320 ตัวนี้ก็คือ CPU Intel Xeon นะครับซัพพอร์ต3ซีรีส์เลยนะครับซีรีส์แรกก็คือตัว E5 นะครับ2400นะครับหรือว่าจะเป็น E5 นะครับ1400นะครับแล้วก็จริงๆเขายังซัพพอร์ตไปถึงโปรเซสเซอร์ที่เป็น Pentium นะครับ Pentium 1400นะครับแต่ว่าเราก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่า performance คงสู้พวก Xeon ที่เป็นพวกตระกูล2004ไม่ได้นะครับอันนี้ติดตั้งมา1ตัวนะครับสล็อตเมมโมรีนะครับทั้งหมด6สล็อตนะครับสล็อตเมมโมรีทั้งหมด6สล็อตนะครับซึ่งเราสามารถที่จะอัปเกรดเมมโมรีที่สูงสุดนะครับอยู่ที่192กิกนะครับ192กิกหมายถึงว่านะครับเราต้องใช้แรมนะครับที่เป็นประเภท RDIM แถวละ32กิกนะครับใส่เต็มเลยนะครับใส่เต็มเลยเราจะได้อยู่ที่192กิกนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เมมโมรีที่เป็นแบบ UDIMM นะครับก็จะลดลงนิดนึงเพราะว่า UDIMM เองเนี่ยความจุต่อแถวเมมโมรีจะอยู่น้อยมากนะครับโอเคนะฮะขยับมาอีกนิดนึงแล้วกันนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวคอนโทรลนะครับตัวดิสคอนโทรลพวกการ์ดเรทต่างๆนะครับซึ่งจริง Dell เองเนี่ยครับเขามีการ์ดเรทหลายรุ่นนะครับก็ลองสอบถามกับฝ่ายขายได้นะครับว่าเราต้องการทำเรทในเลเวลไหนนะครับต้องการทำเรทในลักษณะของซอฟต์แวร์หรือเปล่านะครับหรือว่าต้องการเป็นฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้ปรึกษากับเซลล์ได้เลยนะครับทางฝ่ายขายได้เลยนะครับสล็อตนะครับสล็อตที่มีให้เราได้ใช้งานนะครับเมื่อสักครู่ที่เรารีวิวกันจากด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสล็อตที่เป็นแบบ Full High นะครับด้านนี้จะเป็นแบบ Half High นะครับจากสเปคนะครับที่เดียวแจ้งมานะครับฝั่งนี้นะฮะจะเป็นสล็อตที่นะครับมีขนาด x16 นะครับแล้วก็จะมีตัวแบนด์วิดที่วิ่งแบบ x16 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสล็อตนี้เราสามารถใส่พวกการ์ดจอได้นะครับไม่มีผลกระทบในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของการทำงานกับพวก GPU นะครับส่วนบริเวณด้านนี้นะครับตัวสล็อตเองนะครับถ้าเราสังเกตดูนะฮะมันจะเป็นสล็อตที่เป็นแบบ x8 นะครับ x8 แต่ว่าความเร็วในการทำงานนะครับมันจะอยู่ที่ x4 นะครับก็อาจจะติดตั้งเกี่ยวกับพวกการ์ดเน็ตเวิร์กการ์ดเพิ่มนะครับเมื่อพอร์ตไม่พอก็สามารถที่ install พวกการ์ดลักษณะนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็นภายในโดยรวมนะครับของตัว Dell PowerEdge R320 ครับสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Dell PowerEdge R320 ตัวนี้นะครับก็เป็นแหลกขนาดเล็กนะครับก็ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ในการใช้งานในลักษณะของออฟฟิศนะครับขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางนะครับภายในนะครับใช้ CPU ที่เป็นตระกูล E5 นะครับแต่ว่าอยู่ในซีรีส์ของตัว2004นะครับก็มีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับด้วยตัวเครื่องเองนะครับให้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีในการจัดการนะครับเรื่องของการ management นะครับเรื่องของการบอกอีเวนต์ต่างๆนะครับที่สะดวกสำหรับผู้ดูแลระบบนะครับเขาจะแจ้งเตือนเป็นลักษณะของข้อความวิ่งเลยนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งเปิดคู่มือไฟส้มฮาร์ดแวร์อะไรเสียนะครับเราสามารถที่จะอ่านนะครับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้จากหน้าจอนะครับก็เหมาะกับการทำพวกเว็บเซอร์วิสนะครับหรือว่าจะเป็นงานดัตต้าเบสที่อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากนักนะครับผมแนะนำนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่าตั้งแต่ที่เดียวเปิดตัวมานะครับโมเดลนี้ได้รับความนิยมในตลาดสูงมากนะครับลูกค้าหลายๆรายเนี่ยสอบถามเข้ามานะครับคือผมมองว่าสามารถเอาไปใช้ทดแทนกับเครื่องนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ CPU ในตระกูล E3 ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยได้ฟีเจอร์ได้เทคโนโลยีที่ในระดับที่สูงกว่านะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถสอบถามไปยังฝ่ายขายได้นะครับที่เบอร์นะครับ024961098-9นะครับหรือว่าลูกค้าอยากจะเข้าไปรับชมผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บเราได้นะครับที่ www.quickserv.co.th นะครับรวมไปถึงนะครับถ้าท่านต้องการดูรีวิวนะครับเปรียบเทียบนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์รุ่นอื่นๆที่บริษัทนะครับได้เคยมีการรีวิวไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะครับที่ youtube.com/นะครับ QuickServ Channel นะครับและสุดท้ายนะครับก็ไปให้กำลังใจเราได้นะครับที่ Facebook นะครับ facebook.com/QuickServEnterprise นะครับเราก็จะมีข่าวสารกิจกรรมดีๆนะครับที่อัปเดตลงไปใน Facebook นะครับโอเคนะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอนะครับทำให้ท่านตัดสินใจเลือกเครื่องเซิร์ฟเวอร์สักเครื่องหนึ่งได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสินค้าตัวถัดไปขอบคุณมากครับ